สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวของคุณเคนฮอมเชฟระดับตำนานชาวจีนอเมริกันผู้เติบโตมาในย่านไชน่าทาวน์ของนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาชีวิตของเขาเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อได้เข้าไปทำงานในร้านอาหารของคุณลุงจากเด็กช่วยงานในครัวจีนต่อมาคุณเคนได้เดินทางไปทั่วโลกและกลายเป็นหนึ่งในผู้รู้ด้านอาหารเอเชียตำราอาหารจีนของเขาได้เบิกเนตรโลกของวัฒนธรรมอาหารจีนรสชาติการปรุงการครัวนอกจากนี้คุณเคนยังสอนคนอังกฤษให้รู้จักการทำอาหารเอเชียคนอังกฤษและอีกหลายคนทั่วโลกรู้จักกับกระทะจีนหรือที่เรียกว่าวอกที่คุณเคนเป็นผู้ออกแบบเองและทำให้กระทะจีนของคุณเคนขายไปแล้วกว่า8ล้านใบเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกหันมาสนใจอาหารจีนและอาหารเอเชียและชีวิตการเป็นเชฟระดับตำนานทำให้มีโอกาสได้ทำอาหารให้คนดังระดับโลกจำนวนมากในหลากหลายแวดวงทั้งระดับประมุขและผู้นำของประเทศดารานักร้องนักกีฬาตอนนี้เรื่องราวของคุณเคนฮอมมีการแปลเป็นภาษาไทยให้กับชาวไทยได้อ่านกันและมีการเพิ่มเติมเรื่องที่32ชื่อตอนกรุงเทพซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์คุณเคนฮอมโดยผู้แปลบทที่32นับเป็นการกำนันให้กับนักอ่านชาวไทยเพื่อให้เห็นอรรถรสของกรุงเทพนะคะผ่านเรื่องเล่าของคุณเคนซึ่งตอนที่เพิ่มเข้ามาไม่มีในต้นฉบับภาษาอังกฤษนักอ่านชาวไทยจึงได้อ่านหนังสือเคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวที่มีความพิเศษกว่าฉบับภาษาอื่นๆที่มีการแปลออกไปแล้วหนังสือเคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวแปลโดยคุณพานุบุรุษรัตนพันธ์นักแปลผู้มีประสบการณ์และถ่ายทอดภาษาได้อย่างงดงามในวันนี้ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านเกี่ยวกับหนังสือเคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวคือคุณพานุบุรุษรัตนพันธ์ผู้แปลและคุณเชนสุวิกะปกรณ์กุลเจ้าของสำนักพิมพ์เซเรนเดียพับบิเคชั่นและหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยแกลเลอรี่พับบิชชิ่งค่ะได้รู้จักคุณเคนฮอมผ่านนักข่าวต่างชาติคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับเขาก็แนะนำให้ผมรู้จักก็ประมาณ10กว่าปีแล้วครับและคราวนี้พอได้เจอตัวจริงแล้วก็ได้คุยกันก็ปรากฏว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ชิคาโกมาก่อนแล้วเมื่อก่อนผมทำสำนักพิมพ์อยู่ที่ชิคาโกก็ทำงานกับคนจีนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านหนังสือปรากฏว่าเขาเป็นเพื่อนกันและเขารู้จักกันมา50กว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันมานานแล้วและเขาก็จะมาเที่ยวเมืองไทยผมก็เลยให้เขาเป็นเหมือนมารียูเนียนกันที่เมืองไทยก็เลยได้สนิทสนมกันมากขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตอนหนังสือเล่มนี้กำลังจะออกเขาก็บอกว่าเนี่ยเชนเราลองมาอ่านเนี่ยชีวิตของเราเหมือนกับสองคนที่เรารู้จักกันที่เชลโก้เนี่ยคนนึงไปทางสายเชฟอีกคนนึงไปทางสายหนังสือก็เลยเอามาอ่านดูแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้เจอคนที่มีอาชีพดังๆเนี่ยหลายที่มีชื่อเสียงดีกว่าที่มีชื่อเสียงหลายคนแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆแล้วเราก็มาดูในตลาดในเมืองไทยว่าไม่ค่อยมีหนังสือที่เป็นชีวประวัติเชฟในยุคปัจจุบันอย่างที่เมืองไทยก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยมักจะเป็นหนังสืองานศพหรือว่าเจอหาเมนูแล้วเรซิปีเนี่ยเจอจากหนังสืองานศพกันมากกว่าแต่ว่าชีวิตเชฟเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอันนี้น่าสนใจสำหรับนักอ่านคนไทยก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดเดี๋ยวหนังสือภาษาอังกฤษออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะแปลก็เลยลองทาบทามพี่ตึงดูว่าให้มาลองดูแมนสคริปต์นิดหน่อยแล้วก็มีความสนใจที่จะแปลไหมในที่สุดก็ได้เป็นเล่มนี้มาตอนที่คุณพนุเองได้รับนะมอบหมายแบบทาบทามแล้วกันว่าโอ๊ยต้องมาแปลเล่มนี้ของเคนฮอมก่อนหน้านู้นก็คือรู้จักเรื่องราวของคุณเคนฮอมมาบ้างแล้วบ้างหรือเปล่าคะหรือว่าก็มาเริ่มทำความรู้จักกันจากตรงหนังสือเล่มนี้เลยแล้วคือเล่มนี้ต้องบอกว่าการแปลมันได้จังหวะได้มันเหมือนบางครั้งเราอ่านไปกำลังเต้นรำไปด้วยพร้อมกับเขาหรือจังหวะที่เขามีความรื่นรมในชีวิตน่ะมันสัมผัสได้
มันมีเคิร์ฟมันมีความเป็นจังหวะของดนตรีของตัวโน้ตในชีวิตของเขาด้วยอ่ะอันนี้คือโหอ่านแล้วมันประทับใจอ่ะเรารู้สึกว่ามันโหมันพลิ้วไหวอ่ะคือจังหวะที่แม้ชีวิตอาจจะดูลำบากอ่ะแต่เรายิ้มไปกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณเคนเนี่ยบอกเลยก่อนว่าแค่เคยได้ยินว่ามีร้านอาหารของคุณเคนที่กรุงเทพชื่อเมซองชินรู้แค่นี้ครับแล้วก็ผมเคยไปเมซองชินหนนึงแต่ว่าไม่ได้ไปกินข้าวไปนั่งคุยอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เห็นคุณเคนไกลๆเป็นผู้ชายหน้าตาเป็นคนจีนหัวโล้นเนอะแล้วก็ยิ้มหน้าตาใจดีรู้แค่นี้พอคุณเคนมาชวนให้มาแปลหนังสือ My Stir Fry Lifeที่แปลเป็นแปลชื่อว่าชีวิตกระทะวาทะตะหลิวเนี่ยก็รู้สึกว่าสนใจคือส่วนตัวเนี่ยไม่เคยแปลเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารมาก่อนนะฮะแล้วก็คิดว่าไหนๆก็เราก็สนใจเรื่องอาหารมาบ้างโอกาสนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วพอลองอ่านต้นฉบับดูนะฮะก็รู้สึกว่าแกเป็นคนเล่าเรื่องสนุกก็ไม่อวดคือโดยลักษณะนิสัยของคุณเคนเนี่ยเป็นคนถ่อมตัวมากแล้วก็มีมารยาทดีงามแล้วก็ตลอดชีวิตการทำงานของแกก็ถ่อมตัวมาอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าการเลี้ยงดูแล้วก็สิ่งที่แกเรียนรู้จากชีวิตสอนคุณเคนว่าการถ่อมตัวเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานกับคนอื่นนะฮะส่วนเรื่องการแปลที่ว่ามีความสละสลวยก็ขอบคุณมากครับขอบอกว่าผมเวลาหนักหนาที่เป็นนักแปลนะฮะต้นฉบับสำคัญคือถ้าต้นฉบับจูงให้นักแปลรู้สึกได้อย่างที่คนเขียนต้องการเนี่ยถ้าเราพร้อมหมายถึงว่าพร้อมเขาสามารถอยู่บ้างหรือว่าพอจะรู้ว่าการแปลคืออะไรเนี่ยงานแปลมันก็จะออกมาใกล้เคียงกับต้นฉบับในภาษาอังกฤษทีนี้จะมาในเรื่องของที่ว่าในเล่มนี้มีความพิเศษของบทที่32คือจะมีเรื่องราวของกรุงเทพปรากฏอยู่ด้วยและทางคุณพานุเองก็มีส่วนนะคะเป็นผู้ที่ไปสัมภาษณ์คุณเคนฮอมแล้วก็ทำการแปลออกมาให้กับผู้เราได้อ่านในบทที่32ตรงนี้เองทางคุณเชนได้แจ้งไว้ก่อนไหมคะว่าอยากจะได้อะไรเพิ่มเติมที่มันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นฉบับพิเศษเพื่อชาวไทยเพื่อนักอ่านคนไทยที่จะได้อ่านเรื่องราวของคุณเคนฮอมค่ะคือพอหนังสือภาษาอังกฤษมันออกมาได้สักพักนึงเนี่ยคุณเคนเขาก็ไปติดต่อที่เมืองจีนให้อยากให้แปลเป็นฉบับภาษาจีนสำหรับจีนแผ่นดินใหญ่พอคุณเคนเขาก็เหมือนกับว่ารายการ BBC ของเขาเนี่ยก็ไปฉายที่จีนด้วยเขาก็อยากให้คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็อยากให้ชีวประวัติเล่มนี้ถ่ายทอดมาเป็นภาษาจีนเพื่อคนจีนจะได้รู้จักชีวิตคนจีนพ้นทะเลทีนี้ที่เมืองจีนเนี่ยเอดิเตอร์เขาก็เอาไปเรียงร้อยเรียงใหม่ให้เข้ากับบริบทของที่เขาคิดว่านักอ่านเขาน่าจะสนใจก็คือว่าเป็นการนำอารยธรรมหรือว่าวัฒนธรรมของจีนเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้จักนั่นคือจุดขายของฉบับภาษาจีนมันก็เลยแปลออกมาเป็นภาษาจีนว่าคุณเคนโฮมเป็นเหมือนกับแอมบาสเดอร์ที่นำอาหารจีนให้ทุกคนในโลกรู้จักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยเห็นภาษาจีนเราก็เลยบอกว่าความจริงแล้วคุณเคนก็มีประสบการณ์ที่เมืองไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในเล่มภาษาไทยของเราเนี่ยเราก็น่าจะเพิ่มเติมอะไรตรงนี้ไปเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าใกล้ตัวกับคนไทยแล้วก็ได้มีความใกล้ชิดมากขึ้นสามารถจะวิเลทกับชีวิตคุณเคนได้อย่างมีรอยต่อน้อยที่สุดตอนที่ไปสัมภาษณ์เองคุณพานุรู้สึกอย่างไรบ้างคะใช้เวลาในการคุยกับเขานานมากไหมคะหรือว่ามีการแพลนไว้มาหรือให้แกเล่าไปเลยว่าทางคุณเคนฮอมอยากจะเล่าถึงความประทับใจอะไรอย่างไรบ้างก่อนอื่นต้องขอบอกว่าเป็นเรื่องพิเศษมากครับสำหรับนักแปลที่ได้อย่าว่าแต่คุยกับนักเขียนเลยเราไปอยู่ในห้องเดียวกันกับนักเขียนก็ตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วนึกออกไหมฮะ
มันแบบไม่ธรรมดามากๆแล้วก็ถึงกับได้ไปสัมภาษณ์เพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มมาเขียนบทที่พิเศษออกมาในฉบับภาษาไทยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับผมนะครับสำหรับผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงมั้งครับแล้วก็คุยกัน2ชั่วโมงจากนั้นก็มีคุยกันต่อทางอีเมลอะไรต่ออะไรบ้างเพื่อที่จะเก็บสาระที่อาจจะเก็บไม่ได้ครบเวลาที่คุยกันก็ใช้ทักษะที่ได้จากการที่เคยทำนิตยสารมาก่อนในเรื่องการสัมภาษณ์ชีวิตคนมาเขียนเป็นบทความประมาณนี้ตั้งคำถามไว้ประมาณหนึ่งแต่ด้วยความที่คุณเคนนะฮะด้วยความที่แกเคยเป็นพิธีกรรายการ BBC มาหลายนับ10ปีเนอะแล้วก็เป็นพิธีกรสารคดีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเรื่องการเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเคนเลยคุณเคนเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากใช้เวลาคุยกันอยู่อย่างที่บอกมา2ชั่วโมงส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรคุณเคนก็จะเล่าไปเรื่อยๆจากนั้นก็เอาข้อมูลที่ได้กับความรู้สึกที่แกมีเกี่ยวกับกรุงเทพเนี่ยมาเขียนแล้วก็ได้ความที่เราเองเป็นคนแปลเล่มนี้ทั้งเล่มนะครับพอจบบทที่31ขึ้นบทที่32ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้แปลแต่ว่าเขียนเองเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะไร้รอยต่ออย่างที่คุณเชนบอกเมื่อกี้นี้เพราะว่าคนแปลกับคนเขียนเป็นคนเดียวกันก็ถือว่าข้อได้เปรียบครับโดย จากในหนังสือนะคะก็ได้ระบุเอาไว้ว่าตอนเด็กเนี่ยคุณเคนฮอมเขาก็จะโตมาอย่างแบบปากกัดติมถีดนะในย่านไชน่าทาวน์ของนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาแล้วต่อมาเขาก็เป็นหนึ่งในเชฟนะคะที่เป็นเชฟชื่อดังต้องบอกว่าตลอดการด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่สอนคนอังกฤษให้รู้จักการทำอาหารเอเชียซึ่งเรื่องราวในการทำอาหารจีนนะคะมีการเผยแพร่ใน BBC นะคะแล้วก็ทำให้คนอังกฤษนะคะหรือว่าคนจากทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักวอล์กนะคะที่เขาออกแบบเองแล้วก็นำไปสู่การทำวอล์กนะคะในยี่ห้อคุณเคนฮอมเองนะคะจำหน่ายออกไปมากกว่า8ล้านใบด้วยคุณพ่อเขาเสียตั้งแต่อายุน่าจะประมาณ8เดือนยังไม่ถึงปีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่มาโดยตลอดในหนังสือเราก็จะเห็นทั้งวัฒนธรรมความเป็นอยู่นะคะปรัชญาหรือว่าแนวคิดแบบจีนที่เขาได้รับอิทธิพลจากคุณแม่หรือจากคุณลุงหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ในย่านไชน่าทาวน์นะคะในสหรัฐอเมริกาเองในตัวบุคคลที่มาก่อนการแบบนี้เป็นเชฟในยุคสมัยที่คนอาจจะยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาชีพนี้มากแต่ก็อาจจะอยากลองอาหารที่มาจากต่างถิ่นอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ในยุคที่เราก็ยังอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใดๆทั้งสองท่านนะคะทางคุณเชนแล้วก็คุณพานุเองเนี่ยมองว่าพื้นที่ของไชน่าทาวน์อย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการทำให้เรารู้จักอาหารจีนหรือว่าโลกรู้จักอาหารจีนมากไปกว่าคนจากประเทศอื่นๆจะเดินทางไปกินที่ประเทศจีนเองไหมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ขอเล่าจากในฐานะที่เคยอยู่ชิคาโกมาซึ่งเป็นบ้านเกิดของที่ที่คุณเคนฮอมโตขึ้นมานะสมัยก่อนที่อาหารจีนเนี่ยสำหรับเราเราก็ถือเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เวลาพาเพื่อนคนไทยด้วยกันไปทานก็จะเล็งหาร้านอาหารจีนที่น่าทานนะก็จะมีร้านประจำของเราแล้วก็อันนี้พอดีทำงานอยู่ที่นู่นด้วยก็เจ้านายเป็นคนจีนด้วยแล้วก็เขาว่าเนี่ยเขาย่าเขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ชิคาโกมีชื่อว่า Emperor's Choice ก็คือร้านที่ฮ่องเต้เลือกแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นร้านที่ดังมากอยู่ในชิคาโกซึ่งเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากเราก็เลยได้รู้จักคอมมูนิตี้ของคนที่ทำงานทำร้านอาหารในชิคาโกตอนนั้นซึ่งพอเราตอนหลังเนี่ยเรามาเจอคุณเคนฮอมก็เหมือนกับคุยกันติดอ่ะเรารู้จักกับคนที่เขาเคยรู้จักมาก่อนสมัยเด็กๆก็เลยทำให้เราเหมือนกับสนิทสนมกันมากขึ้นคือเหมือนกับว่าไม่ได้เจอปุ๊บแล้วสนิทเลยเนี่ยก็หลายปีเหมือนกันเพราะว่าคุณเห็นเขาก็มาอยู่ที่ประมาณ 3-4-5 เดือนอย่างเงี้ยก็เจอปีละหนเจอกันแล้วค่อยๆคุยไปคุยมาพอมาเจอเรื่องชิคาโกนี่ก็เลยจุดติดก็เลยเนี่ยมีการคุยกันเรื่องร้านอาหารที่ตามไชน่าทาวน์ต่างๆในอเมริกาที่ทำไมมันถึงเป็นจุดศูนย์รวมของคนเอเชียหลายๆชาติที่จะต้องมาทานรู้สึกว่ามันเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างหนึ่งครับ
ค่ะแล้วคุณพานุเองในฐานะที่เคยเป็นนิวยอร์กเกอร์มาก่อนค่ะไชน่าทาวน์นิวยอร์กเป็นไชน่าทาวน์อันดับ2รองจากที่ซานฟรานซิสโกนะฮะหมายถึงว่าในอเมริกาแล้วสมัยที่อยู่ที่นิวยอร์กก็เป็นนักเรียนและอาหารจีนก็เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างที่ว่าแต่ที่คุณเชนว่าไว้เมื่อกี้นี้หมายถึงว่าถ้าเราขี้เกียจทำอาหารเองหรือว่าไปร้านอาหารไทยแล้วไม่ไหวเพราะว่าร้านอาหารไทยจะแพงกว่าร้านอาหารจีนเราก็จะกินอาหารจีนง่ายๆอย่างพวกข้าวผัดมีผัดไก่ทอดอะไรต่ออะไรซึ่งเรื่องนี้อยู่นอกไชน่าทาวน์นะครับแต่ถ้าอยากกินอาหารจีนที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดจริงๆแล้วก็ได้บรรยากาศและรสชาติที่เป็นจีนจริงๆเนี่ยต้องไปไชน่าทาวน์เท่านั้นแล้วตอนที่อยู่ที่นู่นอย่างน้อยเดือนนึงอย่างน้อย2ครั้งเนี่ยก็ต้องนั่งรถไฟลงไปที่ไชน่าทาวน์มีร้านหนึ่งที่ชอบไปด้วยความที่บัดเจ็ตมันเหมาะสมกับกระเป๋าตังค์ของนักศึกษานะฮะเป็นร้านขายซาลาเปาชื่อเมลี่วาถ้าจำไม่ผิดนะฮะอยู่ในไชน่าทาวน์เนี่ยแล้วก็ซาลาเปายังไงก็ตามเนี่ยสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วทั่วทั้งนิวยอร์กที่เป็นเมืองที่คอสโมโพลิตันหรือว่าเป็นสากลเหลือเกินเนี่ยยังไงคุณก็หาซาลาเปาในบรรยากาศคอฟฟี่ช็อปไม่ได้มันก็จะเป็นร้านดิ่มซำทีนี้ร้านดิ่มซำเราก็เหมือนกับพูดง่ายๆคือนักเรียนก็ไม่มีปัญญาที่กินนะฮะถ้ากินบ่อยก็ไม่ไหวก็เจ๊งกันพอดีแล้วก็จะมีร้านที่สมมติคุณกำเงินเข้าไปเหรียญหนึ่งเนี่ย1เหรียญนะครับ1เหรียญซึ่งเท่ากับ2เท่าของค่าโดยสารรถไฟสับเวย์สมัยนั้นเทียบง่ายๆนะฮะแล้วก็จะได้กาแฟ1แก้วแล้วก็ซาลาเปาไส้หมูแดงจะเลือกก็ได้ว่าจะเป็นซาลาเปาแบ่งนึ่งหรืออย่างอบอร่อยมากร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ไชน่าทาวน์จะเป็นที่ที่เราไปจับจ่ายหมายถึงว่าร้านขายเครื่องปรุงที่เป็นเอเชียก็จะไปสุ่มกันอยู่ที่ไชน่าทาวน์แล้วก็ของแปลกๆที่อย่างเช่นผักดองหรือว่าเต้าซี่เต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยยังหาซื้อตามซูเปอร์ทั่วไปไม่ได้ก็ต้องลงไปที่ไชน่าทาวน์ปูปลาสดๆหรือว่าอาหารทะเลสดๆแม้แต่ส้มฝรั่งฮะส้มซันคิสที่ในซูเปอร์ก็มีแต่ไชน่าทาวน์ยังไงก็ไม่ทราบมันสดกว่าดีกว่าถูกกว่าแล้วแถมเลือกเองได้ด้วยไม่ได้ใส่ถุงมาเรียบร้อยสำเร็จรูปที่อยู่ในซูเปอร์ทั่วไปในการไปไชน่าทาวน์มันก็สนุกกว่าแต่ยังไงก็ตามถ้าจะเน้นความเป็นอะไรล่ะความถูกต้องตามต้นตำรับของอาหารเนี่ยก็สมัยก่อนก็ต้องไปไชน่าทาวน์แต่ผมว่าที่ในหนังสือเล่มนี้คุณเคนเองก็บอกไว้ว่าแง่มุมหนึ่งของอาหารคือถ้าจะอยู่ได้ถ้าจะค้าขายได้ในช่วงแรกๆอย่างสมมติ30 40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้านิดหนึ่งมันมีท่อนหนึ่งที่คุณเคนเขียนไว้นะครับขออนุญาตอ่านตรงนี้นะครับบอกว่าลูกค้าฝรั่งชอบมาซื้ออาหารห่อกลับบ้านอย่างผัดชับสุยหมูสับผัดเปรี้ยวหวานสองอย่างนี้ขายดีไม่ก็ชาวเมนสำหรับฝรั่งแล้วถือว่าคำว่าชับสุยหรือว่าชาวเมนนี่ฟังดูจีนแต่คนจีนบอกว่าไม่รู้จักทั้งสองเมนูเป็นอาหารที่ถือกำเนิดในอเมริกาประเทศซึ่งผู้อพยพนำอาหารต่างๆจากบ้านเกิดเมืองนอนมาร่วมสร้างวัฒนธรรมอาหารใหม่โพสแค่นี้ครับก็หมายถึงว่าเหมือนว่านอกจากอาหารจีนต้นตำรับที่เราจะได้ไปกินในไชน่าทาวน์แล้วร้านอาหารจีนซึ่งเป็นร้านเล็กๆร้านเทคเอาท์ซื้อกลับบ้านราคาถูกเปิดดึกมากเปิดดึกกว่าร้านอาหารชาติใดในโลกในสมัยก่อนนะครับคือเที่ยงคืนก็ยังเปิดเนี่ยกลับบ้านมาดึกๆก็แวะซื้อเข้าบ้านได้มีอาหารที่ปรับแล้วให้เข้ากับง่ายๆเข้ากับฝรั่งแล้วก็ไม่ได้ถือตายตัวว่าจะต้องเป็นอาหารจีนที่เป๊ะๆๆๆแต่ถึงแม้ว่าถ้าทำแล้วลูกค้าชอบหรือว่า
กินแล้วไม่รู้สึกว่ามันแปลกเกินไปฮะก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่คุณเคนเขียนไว้ในหนังสือผมว่าน่าสนใจอย่างถ้าเคยไปร้านอาหารจีนที่เมืองนอกพอทานเสร็จเนี่ยของหวานมาเสร็จทุกคนก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้ใช่ไหมครับคงพอจะนึกออกนะฮะคุกกี้เสียงไทยเนี่ยซึ่งเป็นขนมอบแล้วเราก็บีบออกแล้วก็จะข้างในก็จะมีคำทำนายคล้ายๆกับ CMC 1ประโยคบอกว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงอะไรต่ออะไรซึ่งอันนี้เป็นลูกเล่นของร้านอาหารจีนในเมืองนอกเท่านั้นที่เมืองจีนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฟอร์จูนคุกกี้อะไรประมาณนี้ครับก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะนะคะก็จะได้เห็นในความหลากหลายสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยกับสิ่งที่เป็นต้นตำรับเดิมที่ยังคงอยู่ในพื้นที่แห่งนั้นในศตวรรษที่21แบบนี้นะคะไชน่าทาวน์มีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบว่าทั้งคุณเชนเองแล้วก็คุณพานุเองได้เมื่อมีโอกาสได้กลับไปเยือนได้เห็นความแตกต่างอะไรตรงนี้บ้างไหมคะอย่างไชน่าทาวน์ที่เชื่อโก้เนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมากในช่วง15ปี20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกสุดเนี่ยไชน่าทาวน์ก็จะมีแค่ประมาณถนน2ถนนที่ตัดกันแต่ว่าพอหลังจากยุคหลังปี2000ปลายๆแล้วเนี่ยก็จะมีคนจากจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยมาลงทุนมาทั้งเรียลเอสเตทแล้วก็ทั้งร้านอาหารด้วยแล้วก็มีกับเวียดนามด้วยอะไรเงี้ยก็คือกลายเป็นว่าไชน่าทาวน์อย่างที่เชียงโก้เนี่ยก็ขยายตัวขึ้นมากแล้วก็อาหารก็หลากหลายมากขึ้นสมมุติว่าตอนแรกๆเนี่ยไชน่าทาวน์เชียงโก้เนี่ยจะประมาณ1ใน5ของนิวยอร์กได้มั้งจะเล็กกว่ามากอ่ะแต่สมัยนี้ก็คือขยายตัวไปมากแล้วแล้วก็มีอาหารที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีเนเบอร์ฮูดเพิ่มขึ้นด้วยส่วนเรื่องอาหารจีนที่คิดค้นออกมาเป็นเมนูใหม่ทำเอาใจฝรั่งหรือว่าทำให้ลูกค้าฝรั่งเนี่ยรู้สึกกินได้หรือว่า comfortable ที่จะกินซื้อหาได้มันก็กลายเป็นอาหารที่กึ่งฟาสต์ฟู้ดไปอย่างเช่นมีแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมากๆที่อเมริกาที่ชื่อ Panda Express อันนี้ก็คือเป็นอาหารจีนประยุกต์ที่ทำให้สำหรับแบบว่าลูกค้าที่อเมริกาและทำมาด้วยมีระบบเป็นคล้ายๆเหมือนฟาสต์ฟู้ดลูกค้าที่นั่นเนี่ยก็เลยติดขนาดเรากินเองเราก็ยังติดที่นิวยอร์กก็เหมือนกับที่ชิคาโก้ฮะอีกอย่างนึงที่อยากจะเพิ่มคือราคาแพงขึ้นอย่างร้านเมลีกว่าที่เมื่อก่อนนี้กำไป1เหรียญกำเงินเข้าร้านเป็น1เหรียญอิ่มได้เนี่ยตอนนี้จะต้องเป็น3หรือ4ตามค่าเงินที่เฟ้อขึ้นมาแล้วก็เท่าที่สังเกตเคยไปหนึ่งเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเท่าที่สังเกตดูจานาทาวนิวยอร์กไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงยังเป็นที่รวมตัวของคนจีนรุ่นเก่าอยู่ที่นู่นครับตอนเช้าๆหรือตอนเย็นๆก็จะเห็นคนรำอาแปะอาม่ามารำมวยจีนอะไรได้ยังเป็นปกติอยู่แต่ที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆก็คือการเกิดเนเบอร์ฮูดจีนใหม่จากทุนจีนที่เข้ามาในเขตที่มีชื่อว่าฟลัชชิงนะครับอยู่ในเบอร์โรซึ่งไกลออกไปข้างนอกในอยู่ในควีนส์นะฟลัชชิงนี่อยู่ในควีนส์แล้วก็ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองเลยแต่ว่าไชน่าทาวน์เดิมเนี่ยถือว่าอยู่ในแมนฮัตตันนะอยู่ในเมืองแล้วที่ฟลัชชิงเนี่ยพอดีมีเพื่อนอยู่ที่นั่นเพื่อนก็บอกว่าอยู่เห็นตึกรอบๆดีไหมนี่เป็นของคนจีนหมดเลยนะก็จะสร้างด้วยความที่ทุนจีนมาก็สร้างตึกให้แล้วก็พอจะดูออกว่าไอ้ตึกแถวๆนี้มันหน้าตาแปลกๆก็อ๋อพอมีคนบอกว่าเป็นของทุนจีนก็อ๋อร้องอ๋อแต่ว่าพูดถึงเรื่องอาหารการกินที่ฟลัชชิงเนี่ยนะครับอาหารดีมากดีเท่าร้านดีๆในกรุงเทพหรือในเมืองจีนในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็คนเสิร์ฟพูดภาษาอังกฤษได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จากคนจีนที่เมื่อก่อนเป็นคนจีนกวางตุ้งเป็นคนจีนอพยพรุ่นแรกในอเมริกาก็ฟังดูเขาไม่ได้พูดกวางตุ้งกันแหละพูดจีนกลางกันแล้วก็หน้าตารูปร่างหน้าตาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ประมาณนี้ครับ ก็คือมีทุนจีนเข้ามาแล้วก็มีไชน่าทาวน์ใหม่เกิดขึ้นในฟลัชชิงที่ว่านะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของการที่ว่าตัวของคุณเคนฮอมเองเนี่ยคือในตัวเขาเองก็เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมอเมริกันแล้วก็วัฒนธรรมของเรื่องของอาหารในพื้นที่อื่นๆด้วยไม่ทราบว่าในส่วนของคุณเชนและคุณพานุเอง
มองคุณเคนฮอมเนี่ยนอกเหนือจากความเป็นตำนานของเชฟคนหนึ่งของโลกแล้วอะค่ะยังเห็นเขาในมิติใดอื่นบ้างเรื่องความรู้ใหม่ที่เราพอได้รู้จักคุณเคนฮอมเนี่ยก็เลย เริ่มสนิทสนมแล้วก็ความรู้ใหม่ที่เราค้นพบจากเขาเนี่ยรู้ว่าเขารู้จักอาหารฝรั่งเศสดีมากตอนแรกเราก็งงๆว่าเราจะไปเข้ากับไปกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็เลยมาโปรโพสหนังสือเล่มหนึ่งให้เราทำเล่มนั้นน่ะเป็นชื่อว่าหนังสือ Truffles ก็เป็นหนังสือเคนฮอมเหมือนกับ East Meets West แต่ว่าเป็นจีนกับฝรั่งเศสเขาก็คือในช่วงชีวิตของเขาในหนังสือก็มีที่มีเล่าให้ฟังว่าที่เขาไปท่องเที่ยวในยุโรปฝรั่งเศสไปรู้จักคนในวงการต่างๆเขาก็ไปสนิทกับเจ้าของฟาร์มทรัฟเฟิลแห่งหนึ่งตอนนั้นเราก็มีทำร้อนหนังสือเล่มนี้ที่โรงแรมเดอะสยามนะทางหนึ่งแล้วก็ให้คุณเคนเนี่ยทำเป็นเหมือนเชฟเทเบิลแล้วก็คนที่มารับทานเนี่ยก็ได้หนังสือไปด้วยแล้วก็ได้ชิมอาหารจากเรซิปีจากเล่มนั้นด้วยโดยที่มีทรัฟเฟิลจากของเบเบเนี่ยนำมาจากฝรั่งเศสอันนั้นจริงๆแล้วก็10ปีเกือบ10ปีแล้วนี่เกือบจะลืมไปแล้วเนี่ยแต่ว่าพอนึกกลับไปเนี่ยรู้สึกแบบอันนั้นเป็นยูนิคอีเวนต์จริงๆที่น่าประทับใจเหมือนกันพอสุดน่าประทับใจมากแล้วก็ดีใจที่ได้ทำช่วงนั้นก็เหมือนกับเปิดหูเปิดตาด้วยว่าเขาก็เหมือนกับว่ารู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่เขาจะคุกที่เขาจะทำอาหารฟิวชั่นอะที่เขาจะทำอาหารที่ใช้อินกรีเดียนที่มาจากยุโรปแล้วก็ใช้คุกกิ้งเทคนิคของจีนเนี่ยเข้าให้ทำออกมาให้ได้ดีเคยเห็นหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็เปิดดูแต่ว่าตอนนั้นก็เห็นว่าหนังสือเรื่องทรัฟเฟิลเนี่ยมันสมมติถ้าคุณอินเรื่องทรัฟเฟิลหรือว่าทำเรื่องการทำอาหารแล้วหนังสือเล่มนี้น่าจะโอเคมากๆเพราะว่าอย่างน้อยมีอย่างนึงที่น่าสนใจคือเขียนด้วยคนที่ไม่ใช่ฝรั่งคนที่มาซาบซึ้งกับรสชาติของทรัฟเฟิลกี่หลังผมว่ามันน่าสนใจตรงนี้แล้วก็มิติของคุณเชนอย่างที่คุณเชนบอกเมื่อกี้นี้คือการเอาตะวันตกกับตะวันออกมาในด้านอาหารนะครับมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าอะไรนะวัตถุดิบหรือว่าประเภทของอาหารโดยส่วนตัวเท่าที่พบเห็นพูดคุยไปบ้างนิดหน่อยเราก็อ่านหนังสือของแกแล้วก็แปลหนังสือเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณเคนเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้มีอาหารมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอยากรู้ก็ศึกษาอาหารตะวันตกอาหารฝรั่งเศสรวมทั้งไม่ได้เพราะอาหารนะครับจะเป็นว่าศิลปะการทำอาหารแบบฝรั่งเศสซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากที่จะเรียนแกก็เรียนจนกระทั่งสามารถเอาความรู้ด้านอาหารฝรั่งอาหารจีนมาเจอกันแล้วออกเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวของคุณเคนเองได้วันนี้หลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยถึงหนังสือเคนฮอมชีวิตกระทะวาทะตะหลิวคุณเคนเขียนเอาไว้ในบทนำของหนังสือเล่มนี้ว่าชีวิตผมเป็นเหมือนผัดรวมมิตรกระทะใหญ่ซึ่งเราจะได้ชิมอิ่มอร่อยจากหนังสือเล่มนี้ดิฉันขอยก2ย่อหน้าสุดท้ายในบทนำของหนังสือของคุณเคนฮอมที่เขียนเอาไว้ว่าจือฟ่านเลอเหมยเป็นคำทักทายภาษาจีนซึ่งเหมาะมากกับการแนะนำตัวเวลาคนจีนเจอกันมักจะทักทายด้วยวลีนี้ซึ่งแปลว่ากินข้าวหรือยังถ้าเป็นชาวตะวันตกก็คงทักทายว่าสบายดีหรือคนจีนเราจึงมีอาหารติดปากทั้งในเวลากินและเวลาจะโอภาปราศัยจือฟ่านเลอเหมยผมเองก็หวังว่าคุณคงจะกินกันอิ่มท้องแล้วจะกินหรือยังไม่กินก็ตามก็ถึงเวลาที่ตัวหนังสือจะทำให้คุณโหยแล้วล่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่า Thai PBS Podcast